หินเจ็ดชนิดที่มีพลังในการปกป้องคุ้มครองสูงที่สุดในโลกสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาศนาสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาศนะคะ คลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับหินอีกแล้วนะคะมีคนถามกันเข้ามานะคะว่ามีหินชนิดใดบ้างที่ปกป้องคุ้มครองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามรวมไปถึง โรคร้ายต่างๆเนี่ยนะคะอาจารย์มีหิน7ชนิดมาแนะนํากันค่ะนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วนะคะหินเกือบทุกชนิดเลยมีคุณสมบัติเบื้องต้นก็คือการปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วค่ะแต่ก็ปกป้องคุ้มครองในบริบทที่แตกต่างกันน่ยนะคะรวมไปถึงว่าแต่ละชนิดแต่ละสีเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกันแต่ละด้าน เกิดขึ้นมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะนําไปใช้เราก็อาจจะนําไปใช้ในเรื่องอื่นๆต่างๆแต่ก็ไม่ได้ใช้ในการปกป้องคุ้มครองซะทีเดียวนะคะแต่จะมีหินอยู่หลากหลายชนิดเหมือนกันค่ะที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของการปกป้องคุ้มครองนะคะอาจารย์ดึงมาที่มันโดดเด่นสุดๆเลยเจชนิดนะคะมาแนะนําให้รู้จักกันนะคะอย่างแรกเลยอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือหิน บล็กทูมารีนค่ะหินทูมาลีนสีดำเนี่ยนะคะเป็นหินที่มีคุณสมบัติด้านปกป้องคุ้มครองสูงมากเลยทีเดียวนะคะทั้งคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับโรคร้ายนะคะพลังงานด้านลบทั้งหลายรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณต่างๆก็สามารถคุ้มครองได้นะคะเพียงแต่ว่า ในบางตำราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ตามแบล็กทูมารี e ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างนะคะคือคุ้มครองป้องกันได้ในเรื่องทั่วๆวไปแต่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งมีพลังมากๆแล้วส่งพลังจิตมาถึงเราโดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะแบล็กทูมารีนอาจจะคุ้มครองเราไม่ได้มากหนักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะาเป็นจะต้องไปใช้หินชนิดอื่นๆน,นะคะแต่ถ้าใช้ทั่วๆไปเนี่ยแบล็กทูมารีดีมากทีเดียวค่ะ สองนะคะเฮมาไทค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักเฮมาไทในเรื่องว่ามันมีคุณสมบัติเหมือนเหล็กไหลนะคะแต่อาจารย์ขอย้ําก่อนนะคะว่าเฮมาไทไม่ใช่เหล็กไหลนะคะแค่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมันเป็นสีเทาๆดำๆนะคะเป็นมันเลยทีเดียวนะคะคุณสมบัติของเฮมาไทนก็คือ ช่วยให้เราเนี่ยออรอดพ้นจากอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งร้ายๆแบบว่ารอดพ้นไปได้ราวปาฏิหารินั่นเองนะคะ หินชนิดที่สนะคะหินลาบาดอรไรต์ลาบาดอรไรต์เนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นหินพ่อหมดนะคะเพราะฉะนั้นมีคุณสมบัติเด่นมากในการปกป้องคุ้มครองเรื่องพูดผีวิญญาณพลังงานชั่วร้ายพลังงานด้านลบทั้งหลายรวมไปถึงว่ากระแสจิตของคนบางคนที่คิดลบกับเราเนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองเหมือนเหมือนมีเคลื่นลังสีนะคะมา ป้องกันเราเอาไว้เหมือนล้อมรอบตัวเราเอาไว้ไม่ให้สิ่งร้ายๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราและมีคุณสมบัติที่ดีด้วยคือสะท้อนกลับไปได้นะคะลาบารดอไรก็เลยจะเป็นหินเหมือนออมีคุณสมบัติพิเศษมากๆในการปกป้องคุ้มครองเรานะคะและก็จะดีกว่าแบล็กทูมาลีนตรงที่ว่าใครก็ตามส่งพลังจิตที่ไม่ดีมาถึงตัวเราแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะก็จะไม่เข้าถึงตัวเรามันอาจจะ ตกอยู่เบื้องหน้าของเราแต่ไม่ถึงตัวอะไรแบบนี้แหละนะคะอันดับที่4นะคะก็คือไหมดำหรือว่า black Ro ท e quartz นะคะคนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันอยู่แล้วในชื่อแก้วขวนเหล็กนะคะที่จะปกป้องคุ้มครองในเรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณเช่นเดียวกันนะคะแต่เนื้ออื่นใดค่ะในตำราฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าหินไหมดำเนี่ยจะดูดพลังด้านลบดูดมะเรง็งดูดเชื้อโรคร้าย แล้วก็ป้องกันไม่ให้สิ่งร้ายๆต่างๆหรือโรคร้ายต่างๆเนี่ยมันเข้ามาใกล้ตัวเราอะนะคะแล้วรวมไปถึงว่าหักเหพลังงานร้ายๆพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องกระทันหันเรื่องแย่ๆหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุเรื่องร้ายกระทันหันเนี่ยมันอาจจะหักเหพลังงานไปทําให้เราเนี่ยรอดพ้นมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดก็เป็นไปได้ค่ะทีนี้นะคะในบางตำรามีคำแนะนำบอกว่าให้ใช้ หินไหมดำเนี่ยนะคะร้อยรวมกันกับลาบาดอโดไรหรือว่าจะเป็นแบล็คลาบาโดไรได้เลยยิ่งดีนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่ดีทางด้านป้องกันมะเร็งป้องกันโรคร้ายนะคะในช่วงที่ไวรัสกำลังระบาดเนะะี่ยค่ะอาจารย์ก็จะแนะนำคนหลายคนเลยทีเดียวนะคะให้สวมใส่หินไว้เพื่อจะส่งคลื่นพลังงานเนี้ยป้องกันตัวเรานะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะ ออไม่ได้ไปรับเชื้ออะไรมาแต่สำคัญก็คือเราต้องไม่ประมาทการไม่ตกด้วยเท่านั้นเองค่ะ อันดับที่ห้านะคะหินฟลูออไรด์ค่ะเรารู้จักหินฟลูออไรด์ในเรื่องของหินที่บำบัดขาเข่ากระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและฟันอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆหารู้ไม่ว่าในพิธีกรรมโบราณนะคะพิธีบูชาไฟพิธีที่ชำระล้างตัวเองให้บริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาจะมีหินฟลูออไรด์เนี่ยเป็นผลึกเป็นก้อนๆนะคะวางไว้ในถาดแล้วก็ ใช้วิธีตักน้ำนะคะ่ะรดลงไปในหินฟลูออไรด์แล้วก็น้ําเหล่านั้นมันก็จะไหลลงไปในที่พักน้ํานะคะน,นําน้ําที่ลาดด้วยหินฟลูออไรด์นั้นมาอาบมาล้างหน้าอีกทีหนึง่งเป็นการชําระล้างตัวเองให้บริสุทธิ์นะคะดังนั้นค่ะพลังของหินฟลูออไรด์เนี่ยนะคะก็จะเป็นพลังที่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองร่างกายจิตใจของเราได้ดีด้วยนะคะ เขามีความเชื่อกันว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเราเอาหินฟลูอะไรไปแช่น้ําแล้วเอาน้ํานั้นน่ะมาล้างหน้าหรือมาอาบเนี่ยนะคะจะช่วยให้ออร่าของเราเนี่ยนะคะสดใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ดีอีกด้วยค่ะ อันดับที่6นะคะหินสโมกกี้คอร์ค่ะหินสโมกี้คอร์เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในหินที่เขาเชื่อว่าใช้บำบัดที่เกี่ยวกับโรคมะเรง็งหรือว่าโรคร้ายต่างๆที่รักษายากๆนานๆอะไรแบบนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหินที่เหมาะแก่การสวมใส่เพื่อที่จะสลายพลังร้ายไม่ให้มะเร็งมากอตัวอะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ด้วยสำหรับคนที่ไปรับพลังงานด้านลบไป เจอแต่คำพูดแย่ๆไปเจอแต่เรื่องที่มันเจ็บช้ำน้ำใจมากๆนะนะคะเขาจะปกป้องคุ้มครองจิตใจอารมณ์ของเราไม่ให้มันดำดิ่งลึกลงไปไม่ให้เราทุกข์เศร้ามากเกินไปนั่นเองค่ะ อันดับที่7นะคะก็คือหินชาร้อยค่ะชาร้อยเนี่ยเป็นหินที่พบครั้งแรกในประเทศรัสเซียนะคะคำมันมาจากคําว่าเชอรี่เนี่ยนะคะซึ่งแปลว่าเวทมนต์หรือแววัตเสน่ห์นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าหินชาร้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ใช้บําบัด นที่มีปัญหาทางด้านสมาธิเออเป็นพวกออทิสติกเป็นสมาธิสั้นอะไรเหล่านี้นะคะแต่เนืออื่นใดจริงๆแล้วพลังของหินชาร้อยนะคะถ้าเราสวมใส่ติดตัวอยู่หรือว่ากำไว้ในมือเนี่ยคลื่นพลังงานของเขาจะสามารถรับรู้อารมณ์จิตใจภายในของเรามันอาจจะทุกเศร้าทรมานมีเรื่องปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะดึงพลังด้านลบจากภายในเนี่ย ออกมาแล้วก็ทิ้งไปค่ะ นอกจากนี้นะคะเป็นหินที่ทรงพลังมากทีเดียวเป็นเหมือนมีพลังจิตที่เชื่อมต่อกับออจิตใต้สํานึกของเราะนะคะเป็นหินชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเตือนภัยค่ะเวลาที่เราจะไปในสถานที่ mm hmm. ที่มันดูจะมีภัยร้ายหรือว่าเป็นสถานที่ที่เราไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมีเหตุเพศภัยต่างๆนะคะแต่หินชาร้อยเขาจะสามารถเตือนเราได้นะคะถ้าอยู่อยู่บนออชีพจรของเราเนี่ยนะคะนี่อาจารย์ก็ใส่ชา้อยอยู่เนี่ยนะคะเขาจะ เตือนเราได้ไม่ให้เราไปอย่างที่เหล่านั้นหรือว่าหักเหพลังงานทําให้เราเบี่ยงเบนไปเราก็อาจจะรอดพ้นจากสิ่งร้ายๆต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะชาร้อยเนี่ยยังดึงดูดพลังงานไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราค่ะแม้กระทั่งความคิดด้านลบของเราที่คิดจะแก้แค้นคนอื่นคิดที่จะทำร้ายคนอื่นคิดแย่ๆอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาจะ เบี่ยงเบนไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายกับเรานั่นเองค่ะสรุปหินทั้ง7ชนิดนะคะที่มีพลังสูงที่สุดในด้านปกป้องคุ้มครองนะคะหนึ่งเลยก็คือ c l t o u ท m a l i n e ค่ะ 2. h e เฮมาไท 3. Labra ราดอร์ไร 4. หินไหมดำ 5. ห,หินฟลูออไร S 6 s สโมกกี้ควอและ7ชาร้อยค่ะทั้งหมดนี้7ชนิดนี้นะคะมีพลังในด้านการปกป้องคุ้มครองที่สูงมากทีเดียวค่ะสามารถนำมาร้อยรวมกันได้ด้วยนะคะแต่ไม่แนะนำว่าจำเป็นจะต้องใช้ทั้ง7ชนิดนะคะ,ะชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยนะคะสัก2-3ชนิดมาร้อยรวมกันเพื่อให้เกิดพลังมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะดีมากพลังนี้มหัศจรรย์มากทีเดียวค่ะขอให้คุณเชื่อในเรื่องพลังของหินนะคะ หินจะช่วยคุณได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ